ต้องเก่งมากภาษาเนี่ยมันฝึกกันได้นะคะคือแต่ว่าอยากให้น้องกล้าแล้วก็เตรียมตัวในการมาสัมภาษณ์นะคะพวกพื้นฐานเรื่องของวิชาพวกเคมีเข้าต่างๆนะคะเรื่องบนเราผ่านก็เตรียมให้พร้อมเราใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ45นาทีนะคะก็จะดูทั้งเรื่องของ physical แล้วก็เรื่องของ behavior นะคะมีคำถามเป็นจะสอบถามนอกจากสายเครื่องกลกับเคมีแล้วครับอย่างสายอินสตูเมนต์กับคอนโทรลนะครับจะมีด้วยไหมครับก็เราก็รับอินสตูเมนต์คอนโทรลนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกน้องๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรียนที่นี่บางมดหรือว่าลาดกระบังเนี่ยค่ะก็คือจะได้เปรียบเพื่อนๆคือเราจะรับส่วนมากจะรับเป็นอินสตูเมนต์คอนโทรลนะคะก็รับกันค่อนข้างเยอะค่ะพี่ครับแล้วที่บอกว่าลองไม่ลองงานจริงๆของเชฟจีบครับลองเข้าไปทำอะไรบ้างถ้าเป็นแบบนี้เฟิร์สคอมพิวเตอร์ซีวิลเมเจอร์ครับซีวิลอะค่ะจริงๆแล้วถ้าถามว่าซีวิลเนี่ยหลักๆคือเราจะเข้าไปดูเหมือนเป็นแบบโครงสร้างค่ะโครงสร้างแท่นที่มันตั้งอยู่ในแรงในทะเลคิดง่ายๆว่าเชฟรอนเนี่ยก็เหมือนเป็นโรงงานสายการผลิตที่มันอยู่บนบกใช่ไหมคะแต่ว่าของเชฟรอนเนี่ยเอาโรงงานทั้งหมดเนี่ยไปตั้งในทะเลเพราะฉะนั้นอย่างน้องถ้าเรียนซีวิลน้องก็จะไปดูพวกโครงสร้างสตรัคเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็อย่างถ้าคนเรียนเคมีคอลเคมีเนี่ยก็ดูเรื่องของ process นะคะการแยกก๊าซก๊าซธรรมชาติน้ำมันนะคะเรื่องของ process safety นะคะถ้าใครเรียนเครื่องกลมาแน่นอนอยู่แล้วกลแท่นเนี่ยเราต้องมีระบบอะไรต่างๆที่มันมีปั๊มคอมเพรสเซอร์เป็นเครื่องยนต์กลไกนะคะหรือ instrument control ก็ได้ใช้พี่ขอเสริมนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่สำหรับทุกๆคนเมื่อเตรียมตัวเวลาไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปอินเทอร์นชิพเนาะพี่แท่งพูดไว้ดีมากคือว่าคือเราก็จะดูจากสิ่งที่น้องๆเขียนไปเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ก่อนที่เราจะไปต้องเตรียมตัวเนาะเราเขียนอะไรไปเราต้องรู้ว่าเราเขียนว่าอะไรไปนะโอเคที่เราสมมติเราดูอย่างเช่นอย่างพี่เขาบอกแล้วเราจะดูตามรายวิชาด้วยเราก็ต้องมีคำตอบเราต้องเตรียมตัวแล้วถ้าวิชาที่เป็นวิชาหลักถ้าเราได้ C หรือเราได้ดีทำไมถึงได้ C หรือ D เนาะเราก็ต้องมีบอกว่าทำไมถึงได้ C หรือ D เนาะหรือว่ากิจกรรมที่เราทำถ้าเขาถามว่ากิจกรรมทำไมมีความจำเป็นอะไรเนาะก็อย่างที่พี่เขาบอกคือว่าเราก็จะดูว่าเฮ้ยคุณสามารถแก้ปัญหาได้ยังไงคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมเวิร์คทำยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมตัวไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวเราก็ต้องมีสตอรี่ของเราแล้วมีเรื่องของเราที่เราจะฝากว่าโอ้นี่ผมนะครับผมทำโปรเจกต์นี้มีหน้าที่อย่างนี้เจอปัญหาอะไรบ้างผมแก้ปัญหายังไงเนาะโปรเจกต์นี้มันออกมาแล้วประสบความสำเร็จยังไงนะพอเรามีเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเตรียมตัวได้ถ้าเราเตรียมตัวไปมากเท่าไหร่เราก็คอนโทรลการสัมภาษณ์ได้มากเท่านั้นเพราะว่าคนที่เขาสัมภาษณ์เขาก็จะไปตามเรื่องที่เราเล่าแหละเพราะนั้นเขาก็จะหาความโอเคเขาก็ถามตอบเพราะนั้นเราเตรียมตัวได้เราคอนโทรลได้เนาะที่นั้นพี่อยากจะย้ำให้ทุกคนไม่ว่าจะเชฟรอดหรือกันไงนะเวลาที่จะเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานหรืออะไรเราต้องสตาร์ทที่สิ่งที่เราเขียนไปเนาะแล้วก็พยายามหาคำตอบว่าจุดนี้เราจะคำตอบว่าอะไรในการเตรียมตัวก่อนนะคะก็ขอเสริมนิดนึงนะเมื่อกี้ที่น้องก็ถามว่าโยธาทำงานเกี่ยวอะไรได้เนาะก็คือจริงคำว่า FE ครับถ้าเกิดแบ่งจริงมันแบ่งเป็นได้เป็น reliability เป็น project เป็น asset เป็นอะไรเงี้ยครับคือคำว่า asset ก็เหมือนกับ owner เจ้าของบ้านเหมือนกับเจ้าของบ้านอย่างแผนกของ asset เนี่ยก็สามารถรับได้ทุกแผนกครับไม่ว่าจะเป็น process เป็น mechanical instrument หรือโยธาเพราะคำว่าแอสเซทคือเจ้าของบ้านอาจจะแค่ใช้ความรู้ด้านเอนจิเนียร์